นี่คือโฮก้าคาวาน่าครับผมต้องวิ่งอีก20กิโลนะครับเพราะว่าคู่นี้ผมวิ่งมา30กิโลแล้วแต่ประเด็นคือวันนี้เตรียมตัวมาอย่างดีดันลืมเอาถุงเท้ามาอ่ะแต่ไม่เป็นไรถือว่ามาลองกันว่าความสบายของรองเท้าคู่นี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับกับโฮก้าคาวาน่าแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าผมชอบแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงกับเจ้ารองเท้าคู่นี้ครับลุยไม่มีถุงเท้าก็ลุยต่อไปIce in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight. ตอนนี้ครับผ่านไป5กิโลแล้วนั่นก็หมายความว่าเหลืออีก15กิโลที่ผมต้องวิ่งกับรองเท้าคู่นี้ครับโฮก้าคาวาน่าตอนนี้5กิโลแรกยังไม่รู้สึกว่ามีความระคายเคืองหรือว่ากัดอะไรนะครับก็ถือว่าความสบายน่าจะโอเคน่าจะรอด20กิโลวันนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหลังจากวิ่งเสร็จว่าจะโอหรือไม่โอยังไงเดี๋ยวว่ากันอ่ะว่าแล้วก็ไปต่อกันเลยดีกว่าไปและแล้วผมก็ต้องหยุดวิ่งนะครับเพราะว่าผ่านไป13กิโลทุกอย่างกำลังดีเลยรอบขากำลังดีเพสกำลังนิ่งแต่ดันนะฮะด้วยความที่ลืมถุงเท้าอย่างที่บอกไปนะฮะเริ่มรู้สึกถึงอาการเสียดสีตรงหน้าเท้าด้านบนนะครับแล้วก็ทางอุ้งเท้าด้านในด้านซ้ายซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าถ้าใส่ถุงเท้าคงจะไม่เกิดปัญหานี้แน่นอนแล้วก็จบ20กิโลได้สบายๆกับคู่นี้นะฮะก็คือคาวาน่าน่าเสียดายจริงๆคือตอนแรกว่าจะวิ่งยัดให้จบเลย20โลแต่ว่าไม่ฝืนดีกว่ากลัวเจ็บนะครับแล้วก็มันจะวิ่งไม่ได้อีกไม่เป็นไรเอาใหม่ครั้งหน้าและที่สำคัญนะเวลาวิ่งเสร็จใหม่ๆเนี่ยมันจะมีอะไรดีไปกว่าการมีรองเท้าแตะ recovery ดีๆสักคู่หนึ่งนะอย่างเช่นคู่นี้ครับโฮก้านี่ก็โฮก้านะจำชื่อไม่ได้ว่าชื่อรุ่นอะไรว่ารองเท้าแตะโฮก้าออร่ามั้งรองเท้าแตะ recovery นะครับซื้อมาตั้งแต่ออกใหม่ๆจนถึงตอนนี้ยังใส่อยู่ครับดีมากแนะนำเลยโอ้โหเลือดจริงๆด้วยตรงนี้เลือดออกนะฮะแต่ก็นิดหน่อยครับไม่มีปัญหาสบายหาอะไรกินดีกว่าเสียดายวิ่งไม่ครบ20โลไม่เป็นไรนะเอาใหม่บายโอเคแล้ววันนี้เป็นวันที่2นะที่เราจะมาวิ่งต่อกับคู่นี้ครับโฮก้าคาวาน่าแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ฟังว่าวันนี้ความแตกต่างของโฮก้าคาวาน่ากับรุ่นอื่นๆที่ผมมีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะมาดูกันเพราะวันนี้เอามาหลายคู่เลยนะเดี๋ยวขอวิ่งก่อนสัก5กิโลนะครับรอยเลือดยังอยู่เลยเนี่ยเห็นป่ะตรงเนี้ยมันหน้าเท้ามันค่อนข้างบีบตรงนี้นิดนึงแต่ว่าตอนนี้มันโอเคละจัดไปฮะ5โลวันนี้เบาๆพอจ๊อกๆหลังจากที่ผ่านไป50โลครับกับโฮก้าคาวาน่าและแล้วก็ต้องถึงเวลาที่เราจะมารีวิวกันสักทีว่าผมชอบหรือไม่ชอบหรือว่ามีความรู้สึกยังไงกับโฮก้าคาวาน่านะครับก่อนอื่นก็ต้องเข้าใจกันนะครับว่ารองเท้าโฮก้าเนี่ยเค้าทํารองเท้าออกมาเพื่อคนเท้าลักษณะต่างๆนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น3แบบก็คือ1เท้าปกติหรือว่าเท้านิวทรอลนะครับสำหรับคนที่วิ่งแล้วไม่มีปัญหาเท้าล้มเท้าเอียงออกข้างนอกข้างในก็สามารถใส่รองเท้าประเภทนี้ได้แบบที่2ก็คือ moderate ก็คือเป็นแบบว่ามีซัพพอร์ตนิดหน่อยนะครับและแบบที่3ก็คือแบบ stable ก็คือมีซัพพอร์ตที่ค่อนข้างเยอะนะครับคราวนี้รองเท้าที่ผมมีส่วนมากทั้งหมด 90% จะเป็นแบบนิวทรอลเพราะว่าผมเป็นคนเท้าปกติฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจรองเท้าที่เป็น moderate หรือว่า stable จ๋าๆเนี่ยอย่างเช่นหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นโฮก้าอาราฮิหรืออะไรเงี้ยตัวผมอาจจะไม่มีตรงนั้นแต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจไปติดตามต่อได้ที่เพจแบทูรันนะครับเพราะว่าแอดมินแท็กเนี่ยเขาเพิ่งถอยโฮก้าอาราฮิมาเพราะว่าเขาเป็นคนเท้าล้มนะครับยังไงลองไปตามต่อแต่ว่าของผมส่วนมากที่มีจะเป็น neutral นะครับแน่นอนก่อนที่ผมจะพูดถึงเจ้าโฮก้าคาวาน่านะครับเรามาไล่กันก่อนว่าสมมุติว่าเพื่อนๆต้องการรองเท้าแบบนิวทรอลแต่ว่าต้องการความนุ่มเด้งที่สุดของโฮก้าตัวที่น่าสนใจก็จะเป็นโฮก้าบอนไดX คลิปตันที่
มันจะให้ความรู้สึกนุ่มเด้งสบายนะครับที่ผมมีอยู่ตอนนี้ผมมีแค่คริสตัล8นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็อาจจะไม่ใช่รองเท้าที่นุ่มที่สุดของ Hoka เพราะว่าถ้าเกิดจะเอานุ่มที่สุดคงจะต้องเป็นบอนไดตัวคริสตัลก็จะเป็นแบบความนุ่มแบบ moderate หรือว่าปานกลางนะครับแล้วก็น่าจะเหมาะกับทุกคนที่สนใจ Hoka แล้วก็ต้องการรองเท้าวิ่งจริงๆจังๆนะครับคราวนี้ถ้าเกิดใครอยากจะได้รองเท้าที่แบบ responsive หรือว่าตอบสนองได้ดีขึ้นก็อาจจะมองรองเท้ารุ่นอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่น Mark 4ตอบสนองดีหรือว่า responsive เลยนะครับแล้วก็เป็น neutral ด้วยใครต้องการรองเท้าที่มีน้ำหนักเบานะแล้วก็เน้นในเรื่องของความเร็วขึ้นมาหน่อยตัวนี้ก็ถือว่า responsive นะครับกึ่งๆไปทาง balance balance คือแบบว่าตอบสนองดีแต่ว่าก็ยังนุ่มอยู่ด้วยตัวนี้ Rincon 3นะครับหรือใครกำลังมองหารองเท้าวิ่งระยะไกลแบบวิ่งอัลตร้าระดับแบบโอ้โห100โล50โลอะไรอย่างงี้หรือว่าแม้แต่ฟูลมาราธอน Carbon X ตัวนี้ที่มีเรื่องของแผ่นคาร์บอนแล้วก็ Meta Rocker ที่แบบว่าให้ความกลิ้งเยอะๆนะครับความไหลรองเท้าตัวนี้แน่นอนอยู่แล้วชื่อเสียงของมันถูกพิสูจน์มาแล้วในโปรเจกต์ระดับโลกนะครับหรือใครต้องการดูมีความแบบติดเท้าติดดินขึ้นมาหน่อยแล้วก็ยังมีเรื่องของคาร์บอนอยู่ด้วยตัวนี้Rocket X ก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่เหมือนกันแล้วก็ปัจจุบันราคาลดลงค่อนข้างมากแล้วนะครับอย่างไรก็ตามรองเท้าที่พูดมาทั้งหมดตอนนี้ Hoka เขาออกแบบมาเพื่อเป็นรองเท้าวิ่งแต่ว่าคนที่กำลังมองหารองเท้าเพื่อใช้ในการเข้าฟิตเนสเล่นครอสเทรนนิ่งแต่ว่าก็อยากที่จะวิ่งด้วยอย่างเงี้ยแล้วคู่นี้เนี่ยมันมีจุดเด่นยังไงจุดเด่นก็คือเรื่องของตัวพื้นโฟมตัวใหม่นะครับที่เขาเรียกว่า CMEVAซึ่งตัวนี้จะแตกต่างจากตัวอื่นที่ผ่านมาที่ผมพูดมาเมื่อกี้ทั้งหมดเพราะว่ามันจะให้ความรู้สึกนุ่มแน่นเต็มเท้าเด่นเรื่องแน่นก่อนเลยนะครับถ้าเกิดใครมองว่า Hoka จะต้องนุ่มเด้งตลอดก็อาจจะไม่ใช่แต่ว่าตัวนี้มันจะมีความแน่นมาก่อนแน่นเด่นก่อนแล้วก็หลังจากที่เราใช้ไปสักพักนึงอ่ะสักแบบ5โล10โลเราจะเริ่มรู้สึกได้ว่าตัวโฟมมันเริ่มแบบคลายตัวแล้วก็ปรับเข้ากับเท้าเราได้ดีขึ้นนะครับตอนแรกผมใส่ผมต้องบอกเลยว่าผมอาจจะยังไม่อินเท่าไหร่ใส่ครั้งแรกเนี่ยแล้วไปเทียบกับโฮก้ารุ่นอื่นรู้สึกว่าเอ๊ะด้วยราคา 5,000 กว่าบาทเนี่ยไปเอาคู่อื่นดีกว่ามั้ยเพราะว่ามันให้ความรู้สึกที่ดีกว่าแต่พอหลังจากที่ใส่ไปสักพักแล้วตอนนี้ผ่านมา50โลแล้วต้องบอกเลยว่านี่น่าจะเป็นอีกคู่นึงที่ผมจะใช้ทดแทนในการแบบใส่เข้าฟิตเนสเล่นจิมหรือว่าวิ่งฮาล์ฟก็ยังได้เลยเพราะว่าหลังจากที่ผมลองวันนั้นเนี่ยเรื่องของฟิตติ้งความสบายต้องบอกว่าตัวนี้ถือว่าค่อนข้างโดดเด่นถึงแม้ว่าน้ำหนักจะมากสักหน่อยนะครับอีกหนึ่งจุดเด่นที่เขาเคลมมาก็คือเรื่องของบริเวณส้นเท้าตรงนี้ครับที่เขาบอกว่าออกแบบมาเพื่อให้คนที่ลงส้นเท้าเนี่ยสามารถลงส้นเท้าแล้วแบบเท้าไหลไปยังหน้าเท้าได้ดีขึ้นเนี่ยส่วนตัวแล้วผมมองว่าผมอาจจะไม่ได้รู้สึกมากเพราะว่าผมเป็นคนที่วิ่งแล้วลงหน้าเท้าซะเยอะแต่หลังจากที่ลองลงส้นเท้าเยอะนะครับหรือว่าลองเดินปกติแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นรองเท้าที่มีความมั่นคงดีอ่ะมันไม่โครงเคลงอย่างเช่นถ้าเกิดเทียบกับตัวคลิปตัน8อย่างเงี้ยผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความโครงเคลงอยู่นิดๆเนื่องจากมันเป็นรองเท้าวิ่งจ๋านะครับฉะนั้นการลงบริเวณส้นเท้ากลางเท้าหน้าเท้าเนี่ยความมั่นคงมันก็อาจจะเทียบกับคู่นี้ไม่ได้ในความรู้สึกผมนะผมว่าตัวเนี้ยมันแน่นกว่านะครับส่วนใครที่กังวลเรื่องหน้าเท้าว่าคนเท้ากว้างจะใส่ได้ไหมนะครับเพราะว่าเห็นผมบ่นว่ามีการกัดบริเวณหน้าเท้าตรงนี้ผมต้องบอกเลยว่าใส่ได้นะครับเพราะว่าตัวเมชด้านหน้าเนี่ยใส่ครั้งแรกอาจจะแน่นนิดนึงแต่ว่าพอเบรกอินรันอินไปสักพักแล้วเนี่ยมันสามารถปรับเข้ากับรูปเท้าได้นะครับคู่นี้ผมใส่ 10.5 เหมือนทุกคู่ที่อยู่ตรงนี้นะครับฉะนั้นก็เรื่องไซซิ่งก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับขอสรุปเลยว่า Hoka Kawana นะครับอาจจะไม่ใช่รองเท้าที่สุดโต่งเมื่อเทียบกับรองเท้าวิ่งคู่อื่นเพราะว่ารองเท้าคู่นี้มันถูกออกแบบมาเพื่อความอเนกประสงค์เป็นหลักนะครับถ้าเกิดใครกำลังมองหารองเท้าที่แบบดูคุ้มค่าสามารถใส่ได้ในเรื่องของฟิตเนสออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหรือแม้แต่วิ่งเพื่อสุขภาพทั่วไปหรือวิ่งซ้อมก็ยังได้เลยในระยะฮาล์ฟมาราธอนจนถึงฟูลมาราธอนผมว่าก็ยังได้นะถ้าไม่แคร์เรื่องน้ำหนักมากนะครับผมว่าคู่นี้น่าสนใจเพราะว่าเป็นรองเท้าที่ให้ความรู้สึกนุ่มแน่นแล้วก็ไหลได้ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับคู่อื่นที่ผมพูดมาเมื่อกี้
นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจลองไปเช็คดูได้นะครับตอนนี้ขายแล้วที่ร้าน Rev Runner นะครับราคา 5,290 บาทประมาณนี้อ่ะถ้าเกิดใครเคยลองแล้วนะครับชอบไม่ชอบยังไงลองคอมเมนต์มาบอกได้ข้างล่างนี้ว่ามีประสบการณ์ยังไงกับรองเท้าคู่นี้กับโฮก้าคาวาน่าเดี๋ยววันนี้ผมเต้ยแวตูรันต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันข้างหน้ากับวิดีโอต่อไปไปครับ